ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเธอก็รู้นี่ว่าที่ฉันแต่งงานกับคุณเทวาเพราะอะไรคนอย่างเธอเนี่ยไม่มีทางเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับการแก้แค้นหรอกแต่งงานย้ายบ้านไปอยู่กับผมแล้วเนี่ยมันคงทำให้คุณสองคนนั้นเจอกันยากสินะถึงต้องแอบมาพอดักกันที่เนี่ยผมมาหาระวีที่นี่ทุกวันรถรักของผมมันไม่ฉ่ำใจพอจนทำให้คุณต้องกลับไปเล่นชู้กับแฟนเก่ากันนะอะไรก็ตามที่ผมไม่ได้คนอื่นมันก็ต้องไม่ได้เหมือนกันพวกคุณต้องการอะไรก็ว่ามาช่วยด้วยช่วยด้วยแกช่วยแกหรอไปคุณเมย์คะโทรมาบอกว่าพี่เทวากับพี่ระวีกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยจู่ๆไม่มีทางที่คนงานจะลุกขึ้นมาประท้วงกันเองอย่างแน่นอนนี่คุณพ่อหมายความว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเหรอคะใครกันคะคนที่อยากเป็นศัตรูกับเรามีอยู่ไม่กี่รายหรอกแต่มันยังไม่มีหลักฐานอะไรเราจะพึ่งเอไอไปจะดีกว่าแล้วนี่พี่เทวาอยู่ไหนของเขาคะเนี่ยคุณเทวาป่วยค่ะตอนนี้นอนอยู่ในห้องแล้วใครไปดูแลหรือยังคุณระวีดูแลอยู่ค่ะฉันไม่คิดรักเธอสักวันเธอไม่ใช่คนในฝันเวลาเจอหน้ากันฉันทรมานใจทุกๆคืนฉันภาวนาฉันขอโทษนะเป็นเพราะฉันแท้ๆเลยทั้งของเธอทำลายจิตใจทุกครั้งแต่ยิ่งนานไปไม่เข้าใจเลยใจมันร่ำมันไหวขึ้นทุกวันยิ่งเดินให้ไกลให้ไกลเธอแค่ไหนเหมือนหัวใจทรมานหลอกหลอกใจว่ามันมีรักเธอบอกหลอกย้ำเสมอความรู้สึกเกลียดเธอแต่รักทั้งหัวใจพอยิ่งนานไปยิ่งไม่เข้าใจเลยใจมันเริ่มหวั่นไหวขึ้นทุกวันยิ่งเดินให้ไกลไกลเธอแค่ไหนเหมือนหัวใจตัวยังร้อนอยู่เลยไข้ไม่ลดเลยเหรอเนี่ยดาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่นะดาอย่าทำนะมีฟันไม้เหรอเนี่ยจะช่วยดาเองดาอย่าทำนะดาอ
ีขึ้นแล้วนี่ไข้ก็ลดลงแล้วตอนหลับอยู่ก็ดูไม่มีพิษสงอะไรตื่นหรือยังเอ่ยคิดถึงนะคะจะรักหลับผมเหรอนี่คุณไม่ได้หลับหรอเปล่าทำไมอ่ะคุณไม่ชอบแบบนี้อ่ะเมื่อกี้ยังเห็นเอาหน้ามาชนผมอยู่เลยปล่อยเถอะค่ะคุณยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวฉันไปหามาให้นะคะเพิ่งไปนะอยู่ต่อแบบนี้กับผมอีกสักพักได้ไอยู่แต่ว่าอาการดีขึ้นมากแล้วจ้ะดีนะคะเนี่ยที่มีพี่ระวีมาคอยดูแลปกติเวลาพี่เทวาป่วยจะหงุดหงิดอยู่เรื่อยเลยค่ะทุกคนเข้าหน้ากันไม่ติดเลยแล้วพี่เทวาหงุดหงิดใส่พี่ระวีบ้างไหมคะไม่หรอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะหลับไม่รู้เรื่องมากกว่าคุณรินคะพี่สาวของคุณรินที่อยู่ที่อเมริกาชื่อว่าอะไรนะคะอ๋อดาค่ะดาวิกาดาเพ้อถึงน้องสาวนี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณดาวิจะให้ยกขึ้นไปเลยไหมคะเดี๋ยวฉันยกขึ้นไปเองจ้ะคุณแม่ค่ะตอนขอไปดูคุณพ่อด้วยได้ไหมคะตะวันจะดีเหรอจ๊ะ
เดี๋ยวติดไข้นะจ๊ะแต่ตะวันไม่ได้เจอคุณพ่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเดี๋ยวตะวันขอดูนี่เดียวได้ไหมคะคุณแม่คุณพ่อคะตะวันนี่อย่าเข้ามาใกล้พ่อลูกเดี๋ยวติดบัตรคุณแม่เอาข้าวต้มมาให้ค่ะรีบกินซะนะคะเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยคุณพ่อค่ะคุณพ่อเคยสอนตะวันว่าเวลามีใครให้ของเราเราก็ต้องขอบคุณไม่ใช่เหรอคะขอบคุณนะคุณไม่พอเลยขอบคุณนะครับพอใจหรือยังดีมากค่ะป้าตะวันเดี๋ยวให้คุณพ่อเขากินข้าวก่อนนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกกันแล้วคุณแม่ไม่ป้อนข้าวคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อเขาโตแล้วนะคะคุณพ่อกินเองได้นะก็ตอนตะวันไม่สบายตะวันก็ยังให้คุณพ่อหรือพี่จะเอ๋มาป้อนข้าวตะวันเลยนี่คะถ้าคุณแม่ไม่ป้อนมาเดี๋ยวตะวันป้อนคุณพ่อเองไม่ได้นะตะวันคุณพ่อไม่สบายอยู่เดี๋ยวตะวันติดหวัดนะถ้าคุณแม่ไม่อยากให้ตะวันติดหวัดคุณแม่ก็ไปป้อนคุณพ่อสิคะเดี๋ยวตะวันจะนั่งรออยู่ห่างๆอยู่ตรงนู้นร้อนนะคุณคุณแม่ค่ะต้องเป่าด้วยสิคะต้องเป่าอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้มาพบเจอกับเธอคนนี้จึงได้รู้ว่าเธอช่างดูเข้าที่เป็นคนดีที่น่าสนพูดค่ะคุณลิสาล่ะครับผมนิมานะครับไม่รู้ว่าผมโทรมาเร็วไปหรือเปล่าเย็นนี้ว่างไหมครับไปกินข้าวกันมีเสื้อของคุณนิมานลิสาส่งซักให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะลิสาก็ต้องขอบคุณคุณนิมานเหมือนกันนะคะถ้าวันนั้นคุณนิมานไม่ช่วยไว้ลิสาคงไม่กล้ากลับเข้าไปยืนในงานทั้งที่กระโปรงขัดขาหรอกค่ะผมว่าเราต้องขอบคุณอุบัติเหตุวันนั้นมากกว่านะครับเพราะถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราสองคนก็คงไม่ได้รู้จักกันแต่เพื่อนๆลิสาเขาชื่นชมแล้วก็กรี๊ดคุณนิมานกันใหญ่เลยนะคะถึงแม้ก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคู่แข่งกันคุณลิสาพูดแบบนี้ผมเขินแย่เลยนะครับลิสาก็ไม่คิดนะคะว่าจะได้ออกมาทานข้าวกับคุณนิมานแบบนี้ผมก็เหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่แต่งงานมาเลยทำไมคุณนิมานพูดแบบนั้นล่ะคะคุณแต่งงานไม่มีความสุขเหรอคะมีความทุกข์มากกว่าครับอย่าไปพูดถึงมันเลยครับคุยถึงเรื่องคุณลิสาดีกว่าที่บริษัทเป็นยังไงบ้างครับคุณลิสาทำงานตำแหน่งอะไรลิสาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะก็ดูแลเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างในบริษัทค่ะเขาว่ากันว่าสาวการเงินเนี่ยเคี้ยวจริงไหมครับ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่คุณลิสาก็ต้องรู้เรื่องตัวเลขทั้งหมดของบริษัทรวมถึงช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัทแบบนี้เนี่ยงานน่าจะเครียดนะครับก็เครียดอยู่เหมือนกันค่ะแต
แต่ว่าลิซ่าฉีดแล้วนะคะลิซ่าอยู่หรือยังครับค่ะงั้นสั่งอะไรกินดีกว่านะน้องครับสั่งอาหารหน่อยมากนะคะส่งลิซ่าแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวครับลิซ่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไว้เดี๋ยวผมโทรหานะครับก็ลดลงแล้วสีหน้าท่าทางคุณก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณกินยาแล้วก็พักผ่อนซะนะคะไปไหนฉันก็จะไปนอนห้องนู้นนะคะคุณจะปล่อยให้ผมนอนคนเดียวเหรอผมไม่สบายอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าไข้ผมกำเริบกลางดึกขึ้นมาผมจะทำยังไงนอนข้างๆผมแต่นะละวิไม่ต้องกอดผมเหมือนเมื่อคืนก็ได้นี่คุณผมไม่สบายอยู่ไม่มีแรงทำอะไรคุณหรอกนี่คุณจะบ้าหรอผมสัญญาผมจะไม่แตะต้องตัวคุณด้วยนะคะเพ้อถึงคุณหรือเปล่าเพ้อถึงคุณดาน้องสาวคุณถ้าทางคุณจะเป็นห่วงเธอมากนะคะใช่ผมเป็นห่วงเขามากว่าแต่คุณรู้จักดามาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแต่คุณดาเลยค่ะขนาดคุณฉันเองก็เพิ่งรู้จักแล้วคุณรู้จักใครคะคุณจะถามถึงใครช่างมันเถอะผมยังไม่อยากรู้คำตอบตอนนี้ลองหลอกใจว่ามันมีรักเธอหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักThank you.
คุณหลบหน้าผมทำไมเปล่านี่คะป่าแล้วทำไมต้องเดินหนีผมด้วย2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมโทรหาคุณทำไมคุณไม่รับสายคือผมมาตามหาคุณที่นี่ทุกวันรู้ไหมคุณทำแบบนี้ผมไม่สบายใจนะดาถ้าคุณอยากสบายใจคุณก็เลิกตามหาฉันซะแล้วทางที่ดีคุณก็ไม่ต้องโทรหาฉันด้วยผมเลิกโทรไม่ได้เพราะผมเป็นห่วงคุณตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ผ่านมาระหว่างเราสองคนนี่ผมคิดไปเองใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละค่ะถ้าที่ผ่านมาฉันทำให้คุณเข้าใจผิดขอโทษนะคะคุณพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยใช่ไหมครับค่ะมองหน้าผมแล้วพูดกับผมสิว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยนี่คุณอยากฆ่าฉันใช่ไหมได้ไหมที่ผมต้องฆ่าคันเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงและอะไรทำให้คุณเป็นแบบนี้ไอ้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นผมรับได้แต่ถ้าเกิดคุณปิดกั้นความรู้สึกกับผมไม่เปิดใจให้ผมแล้วผมจะช่วยคุณยังไงของตะวันว้าวน่ารักจังเลยค่ะไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะนี่แม่ทำสุดฝีมือเลยตะวันรักคุณแม่ที่สุดเลยแหมมีคุณแม่แล้วเนี่ยลืมอารินเลยนะคะโอ้สีหน้าดูดีขึ้นเยอะนี่ฮะคนดูแลดีหรือว่ายาดีกันแหละขอบใจหนูระวินะที่ดูแลเทวายเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ดูดีนะคะแต่สีหน้าเนี่ยดูสดชื่นยิ่งกว่าตอนที่ไม่ป่วยซะอีกค่ะนั่นสิถ้าอย่างนั้นก็นอนห้องเดียวกันกับหนูระวิไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะแล้วอย่าให้พ่อรู้นะว่าแกโยกย้ายไปนอนห้องพักแขกอีกอ่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะดูนี่สิคะโอ้ไข่เจียวน่ากินจังเลยอ่ะนี่ขอพ่อชิมหน่อยได้ปะไม่ได้ค่ะนี่เป็นของตะวันค่ะคุณแม่ระวิทำให้ค่ะ มาขอพ่อชิมหน่อยคุณพ่ออย่าแกล้งหนูสิคะขอชิ้นเดียวเองตัดตรงนี้ได้ไหมคุณกลับไปได้แล้วได้ถ้าคุณอยากให้มันจบแบบนี้ผมกลับก็ได้แล้วผมก็จะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกแล้วฉันก็ทิ้งเขาเอา
าตัวรอดมาอยู่ที่นี่คนเดียวฉันมันเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวแม้แต่ลูกตัวเองยังรังเกียจฉันพูดกับคุณแบบนี้แล้วรู้หรือยังล่ะว่าทำไมตาผมนี่ไงความจริงความจริงที่คุณอยากรู้นักอยากรู้หนารับไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็กลับไปแล้วก็เลิกตามตื้อฉันได้แล้วเคยผิดหวังกับความรักจนฉันไม่อยากรักใครอีกแล้วความรักมันทำให้ฉันเจ็บปวดมันทำลายชีวิตฉันแล้วก็เกือบทำลายชีวิตลูกของฉันลูกมาพบค่ะคุณนิมมานคุณมาทำอะไรที่นี่ถ้าจะมาหาเรื่องพี่เทวาอีกแล้วก็ฉันจะแจ้งความใจเย็นสิครับผมมาดีนะครับคุณดารินผมมาหาระวีครับแต่ฉันว่าพี่ระวีคงไม่อยากเจอคุณนะคะหนูชื่อตะวันใช่ไหมจ๊ะคุณนาเป็นเพื่อนของแม่หนูนี่คุณนาเอาตุ๊กตามาฝากน่ารักไหมจ๊ะรับไว้สิค่ะขอบคุณค่ะคุณกลับไปได้แล้วเด็กไปบอกว่าคุณนิมานมาอิทุราอะไรสวัสดีครับที่ผมตั้งใจมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมาขอโทษคุณเทวาครับผมขอโทษนะครับคุณเทวาที่ผมทำร้ายคุณเมื่อวันก่อนผมใจร้อนไปหน่อยแล้วก็ต้องขอโทษคุณบรมนะครับที่ผมพูดจาก้าวร้าวหยาบคายทำให้คุณบรมไม่สบายใจวันนั้นผมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จริงครับถ้าคุณสำนึกผิดแล้วจริงๆก็ไม่เป็นไร
ให้มันแล้วๆกันไปคุณมีแผนอะไรคุณอิมานอย่าพูดอย่างนั้นสิครับที่ผมตั้งใจมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมาขอโทษคุณจริงๆผมรู้สึกว่าผมทำผิดและผมก็มาในฐานะเพื่อนของรวีแต่ถ้าคนที่นี่ไม่ต้อนรับผมก็ไม่เป็นไรครับผมขอตัวกลับก่อนเชิญเทวาหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอเขาคงกลับไปแล้วจริงๆตื่นแล้วนะครับยังอยู่อีกเหรอคะผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วยังจะถามอีกเหรอครับคุณหลับไปนานมากจนผมกังวลคุณหิวไหมครับผมคั้นน้ำส้มสดมาให้คุณอยู่เฝ้าฉันทั้งคืนเลยเหรอคะสำคัญครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปทำอะไรให้คุณทานนะครับขอบคุณมากนะคะที่อยู่ดูแลดังคืนแล้วก็ยังต้มข้าวต้มให้อีกที่จริงคุณไม่ต้องพยายามทำดีกับดาขนาดนี้ก็ได้นะคะที่ผมทำก็เพราะอยากทำครับไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยด้วยและที่ผมอยู่ที่นี่ทั้งคืนก็เพื่อรอคำตอบจากคุณว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับผมจริงๆคุณเพชรคะคุณก็รู้นี่คะว่าดามีลูกแล้วใช่ไหมครับแล้วยังไงล่ะครับคุณคิดว่าคุณพูดคำนั้นแล้วผมจะวิ่งหนีทันทีเลยใช่ไหมครับคุณประเมินความจริงใจผมต่ำไปจริงๆคนทุกคนก็มีอดีตมีเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่อยากจะจดจำและผมมาที่นี่ก็เพื่อหนีเรื่องพวกนั้นมาให้ไกลที่สุดคุณเองก็คงเหมือนกันและตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มใหม่ไหมครับเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะเจ็บปวดอีกครั้งเหรอคะแต่การที่คุณจนอยู่กับอดีตเนี่ยมันทำให้คุณมีความสุขเหรอไม่คุณก็เจ็บปวดเหมือนเดิมอยู่ดีคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกค่ะว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างใช่ผมไม่เข้าใจและผมไม่สนใจด้วยว่าอดีตของคุณเนี่ยเป็นยังไงที่ผมสนใจคือแค่วันนี้ตอนนี้วินาทีนี้ผมอยากรู้แค่ว่าคุณพร้อมไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กับผมต่อจากนี้ไปเราจะไม่ขุดคุยเรื่องอดีตของกันและกันอีกและผมก็จะไม่ถามคำถามที่ทำให้คุณลำบากใจเราจะจับมือและเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับดาอ
ขอบคุณนะคะนิมานที่แสดงความจริงใจของคุณในการมาขอโทษทุกคนที่นี่ผมบอกรวิแล้วไงครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของรวิผมจะทำทุกอย่างให้รวิสบายใจถ้ามาในฐานะของเพื่อนรวิก็ยินดีต้อนรับค่ะผมขอโทษนะรวิที่ก่อนหน้านี้ผมทำไม่ดีกับรวิแล้วก็คุณเทวาผมดีใจนะรวิที่รวิให้โอกาสผมขอบคุณนะครับคุณเป็นคนเรียกนิมานมาที่นี่งั้นเหรอเปล่านะคะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะมาก่อนคุณจะทำอะไรในบ้านผมเนี่ยหัดเกรงใจสามีอย่างผมบ้างคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะต่อไปนี้นะห้ามคุณไปเจอนิมานอีกนี่คุณมีสิทธิ์อะไรถึงมาบงการชีวิตของฉันก็ผมเป็นห่วงคุณผมไม่ไว้ใจนิมานนิมานเขาก็มาขอโทษคุณแล้วคุณเองต่างหากที่ยังเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่เลิกคุณไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันฉันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคุณใช่ผมรู้ดีที่คุณแต่งงานกับผมเพราะคุณอยากเอาชนะเพชรพิงค์เท่านั้นคุณไม่รักผมเลยด้วยซ้ำคุณเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันเหมือนกันและคุณก็ไม่ได้รักฉันเหมือนกันจะเคยรักกันยังไงใครที่ถามเรื่องฉันกับเธอรู้ไว้ซะว่ามันไม่มีประโยชน์เธอคือคนที่ฉันได้ลืมลบลืมไปไกลแต่เวลาเจอถึงไม่มามองเธอที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่สักอย่างทำใจให้ลืมให้ลืมมาแค่ไหนใจทรมานหลอกหลอกใจว่ามันไม่รักเธอบอกตอบยังมาลืมเธอแล้วใจหลอกหลอกใครต่อใคร